และนี่คือ vivo V27 5G นะคะรอบนี้เนี่ยนอกจากกล้องจะสวยงามอลังการงานสร้างแล้วนะคะต้องบอกว่าในตัวของตัวงานประกอบแล้วก็การออกแบบดีไซน์เนี่ยดูพรีเมียมหรูหรามากขึ้นนี่คือ Hero Products นะคะหรือว่าสินค้าที่ทาง vivo เนี่ยจะขายดีที่สุดในทุกๆปีอยู่แล้วนั่นเองค่ะมาดูกันว่ารอบนี้จะจูงใจทุกคนให้น่าซื้อขนาดไหนกันค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาวันนี้แต่งตัวมาคุณผู้ชมดูซะก่อนขาวนะบริสุทธิ์ผุดผ่องนะประหนึ่งจิตใจเราที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรก่อนก็รีวิวธรรมดามันดูแบบจืดจางไปนิดนึงนะเราก็ต้องแบบมีความแบบนิดนึงตลกนิดนึงอ่ะกลับมาที่เครื่องนิดนึงเดี๋ยวคนบอกว่าอะไรของพี่เนี่ยนี่คือ vivo V27 5G คุณผู้ชมนี่คือสีที่เป็นสีหยกนั่นเองเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่คุณผู้ชมดูEmerald Green นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปได้ตามอุณหภูมิด้วยนะคะก็คือเวลามันแบบมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะมีสีเข้มบ้างนะคะอ่อนบ้างอันนี้แล้วแต่เลยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขานะคะซึ่งเจ๋งมากๆและที่สำคัญนะคะจุดขายสำคัญก็คงไม่พ้นสิ่งนี้นะคะนี่คืออะไรนี่คือไฟที่เอาไว้ถ่าย Portrait นั่นเองนะคะมันคือแสงแบบ Aura Portrait นั่นเองคุณผู้ชมก็คือมันก็คือแสงที่เอาไว้ถ่าย Portrait ที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่ามันจะไม่ขาวแล้วมันก็จะไม่ส้มนะคะค่าเคลวินของเขาเนี่ยจะแบบรวมๆกลางๆออกมาเหมาะกับการถ่ายคนเป็นที่สุดเลยทีเดียวนะแล้วนอกจากนั้นนะคุณผู้ชมที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปว่ารอบนี้เนี่ยดีไซน์พรีเมียมเขาดูหรูหราขึ้นจะเห็นว่าขอบจอเขาเป็นแบบโค้งใช่ไหมคะหลายๆคนมีคำถามเกิดขึ้นในใจเยอะเลยจะโค้งทำไมพี่อันนี้ไปคอมเมนต์ให้ดูเห็นคุณผู้ชมมันจะโค้งทำไมก็มันโค้งให้มันดูสวยดูหรูหราพรีเมียมไงแต่มันก็ต้องแลกมากับการที่อาจจะมีเขาเรียกว่าฟิล์มกระจกที่อาจจะติดยากหน่อยต้องใช้แบบ UV ลงโค้งอะไรแบบนี้แต่ปกติแล้วเนี่ยนะคะผู้ชมต้องบอกก่อนว่าไอจอโค้งๆแบบนี้นะคะขอบอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่ในรุ่นแพงๆ 20,000 30,000 อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันลงมาอยู่แค่ราคา10,000กลางๆเนี่ยย่อมทำให้ตัวเครื่องรุ่นนี้ดูพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้นั่นเองค่ะนั่นก็ว่าใครที่อยากจะได้นะคะ vivo V27 5G เนี่ยจะบอกว่าหรูหราด้วยนะคะแล้วก็กล้องสวยเท่านั้นเองโอเคเรื่องดีไซน์นี่ว่ากันไม่ได้เดี๋ยวพาทุกคนแวะไปดูสเปคนิดนึงว่าสเปคเป็นยังไงบ้างค่ะไปเลยสำหรับสเปคของ vivo V27 5G รุ่นนี้นะผู้ชมมาพร้อมกับชิปเซตอย่าง MediaTek Dimensity 7200 นะคะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างแรงใช้ได้กลางๆแหละ GPU นะคะเป็น Mali G 610 นะคะก็สามารถเล่นเกมได้ในระดับที่น่าพอใจนะคะปรับสูงได้บางเกมค่ะปรับปานกลางได้หลายๆเกมเลยมาพร้อมกับหน้าจอนะผู้ชมตัวนี้เป็นหน้าจอที่เป็นขอบจอโค้งนะคะขนาดหน้าจอก็คือ 6.78 นิ้วนะคะความละเอียดคือ Full HD+ บนจอแบบ AMOLED Display ให้ค่า refresh rateมาที่120 เฮิร์ตซ์ค่ะตัวออกแบบด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าจะมีสีไฮไลท์ที่เราถือผู้ชมได้ดูก็คือสี Emerald Green แบบนี้นะคะก็จะสวยงามมากเป็นสีเขียวนะคะพร้อมกับ Aura Light ใช่ไหมคะด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นตัวแสงนะคะ Aura Light Portrait นั่นเองคราวนี้มาถึงในตัวของสีหนึ่งนะคะเป็นสีทอง flowing gold นะคะเดี๋ยวขึ้นให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันเลยก็แล้วกันนะคะสีสันสวยงามนะคะแน่นอนว่าดูหรูหราพรีเมียมผิดหูผิดตาจากซีรีส์ V ที่ปกติมักจะเป็นแค่การดีไซน์แบบเรียบง่ายธรรมดาซะด้วยซ้ำนะคะเรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยมาใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวมาพร้อมกับกล้องหลังนะผู้ชมความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะมี EIS กันสั่นด้วยกล้อง Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องมาโครนะคะอยู่ที่2ล้านพิกเซลแน่นอนว่าไม่พลาดกับกล้องหน้าตัวนี้นะผู้ชมกล้องหน้ามีความละเอียดสูงสุดถึง50ล้านพิกเซลไปนั่นปะโถอะไรมันจะเยอะแยะปานนี้นะที่สำคัญนะเป็นแบบออโต้โฟกัสด้วยนะคะกล้องหน้าเนี่ยสามารถที่จะแตะโฟกัสเลือกจุดได้นะอันนี้เราลองให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับหน่วยความจำภายในนะคะตัวนี้อยู่ที่256กิกนะคะแรม12แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งด้วย256 กิกแรม8นะคะมี2รุ่นให้เราเลือกกันมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 4,600 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว66วัตต์นะคะตัวเครื่องเนี่ยขายความบางเบานะคะโดยน้ำหนักอยู่ที่180กรัมและความหนาของตัวเครื่องนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ 7.4 มิลลิเมตรคือสีดำกับสีทองและสีเขียวเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะขึ้นให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันเลยก็แล้วกันส่วนลำโพงนะคะรุ่นนี้จะเป็นลำโพงด้านล่างตัวเดียวนะคะเป็นลำโพงเดี่ยวด้านบนนะจะมีดีไซน์ที่สวยเก๋เขียนว่า professional portrait นั่นเองเท่ระเบิดไปเลยจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือสเปคของ vivo V27 5G นั่นเองนะคะเอาละนี่คุณผู้ชมเราบอกก่อนว่าความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ากล้องเนี่ยมันสวยแบบเกินไปเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยซอฟต์แวร์กล้องนะคะมือถือนะเราว่ามันเก่งกาจแบบมากๆจนแบบว่าคนที่ไม่ค่อยเป็นอะไรกดก็ยังสวยได้ AI นะคะช่วยประมวลผลหมดถ่ายภาพไปย้อนแสงฉันดึงท้องฟ้ากลับมาให้ผิวพรรณคุณจะต้องสีแบบนี้นี่คืออะไรที่แบบในปัจจุบันวงการสมาร์ทโฟนเป็นแบบนี้แล้วดีไซน์เนี่ยบางเบาคุณผู้ชมเห็นไหมว่าแบบ น้ำหนักมันน้อยเนาะ180 กรัมนะฮะหนาประมาณ 7.4 เท่านั้นเองนะคะถือว่าบางมากนะต้องบอกว่าบางแหละไม่ใช่หนาบางมากเลยนะคะแบบสวยอะดูดีกว่าเมื่อก่อนพอสมควรเหมือนกันนะคะคราวนี้ในตัวของการสัมผัสนะคะแรกเริ่มเนี่ยเราบอกเลยว่าตอนแรกที่เราสัมผัสไปเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกว่าเรากำลังจับ V Series อยู่เหมือนเราจับ V Series แบบรุ่นโปรอะปกติจะมี V25 โปรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันเนี้ยเรารู้สึกแบบนั้นเลยคือจับแล้วรู้สึกแบบโอ้โหมันพรีเมียมว่ะดูสวยว่ะหรูหราอะไรเงี้ยดีมากจริงๆที่เราได้แบบเห็น V Series พัฒนามาขนาดนี้อยากเห็นตัวโปรในปีนี้เลยว่าจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าอันเนี้ยมันทำให้ดูหรูหรามากจริงๆแหละเรามาพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากชิปเซตที่ใช้ขับเคลื่อนตัวนี้นะคะ MediaTek Dimensity 7200 นะคะรุ่นนี้จะรองรับในตัวของ 5G ด้วยสำหรับการใช้งานนะคะของ Dimensity ตัวนี้เนี่ยถือว่ารวดเร็วทันใจมากนะคะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยแทบไม่ต้องรอนานเลยโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่ามือถือที่มันมีแบบการประมวลผลของซอฟต์แวร์สูงๆเนี่ยมันจะถ่ายแล้วปุ๊บต้องรอแบบ1 2 3อะไรใช่ไหมอันนี้รอประมาณ1วินาทีเท่านั้นเองถือว่าแทบไม่ต้องรอและที่สำคัญกว่านั้นคือในเรื่องของความร้อนที่ MediaTek จะทำได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือรุ่นนี้จะอุ่นๆปานกลางเวลาเล่นเกมเนี่ยจะมีความร้อนขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเวลาเราเล่นเกมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าจะซื้อไปเล่นเกม1มันเป็นจอโค้งนะมันก็จะมีการแบบนิดนึงด้านบนนี่นะคะเวลาเราทัชอะไรแบบนี้ก็จะแบบติดโค้งนิดๆหน่อยๆนะคะแบบด้านบนเวลาเราลากเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลมากหรอกแต่ถ้าคนเล่นเกมส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยชอบจอโค้งแบบเป็นจริงเป็นจังกันมากสักเท่าไหร่แต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกทุกคนว่าตัวเกมก็สามารถเล่นได้ในระดับที่น่าพอใจนะฮะ MediaTek Dimensity 7200 เนี่ยมันคือกลางค่อนไปทางสูงนะฮะหลายๆเกมเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้ลื่นไหลมากแต่บางเกมเนี่ยปรับสูงสุดเนี่ยถ้าเป็นแบบคุณปรับแบบ texture quality นะฮะแบบพวกพื้นผิวเต็มที่ตัวละครเต็มที่เอฟเฟกต์เต็มที่อะไรแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเกิดอาการหงึกๆได้บ้างนะคะเพราะว่าด้วยราคาของเขาด้วยซีรีส์ของเขาเนี่ยมันอยู่ในกลางค่อนไปทางสูงดังนั้นปกติเราแนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมก็อาจจะปรับในคุณภาพของตัวเกมให้สักปานกลางมีเดียมนะคะมีเดียมเนี่ยจะเค็มน้ำมันโซเดียมนี่เล่นซะด้วยเล่นก้อนได้เปรียบว่าจะไม่ตลกและตะโกนไม่ได้ปรับมีเดียมนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเฟรมเรทเราก็ปรับสูงๆไปเลยนะคะเอฟเฟกต์ก็จะขึ้นมาสักกลางอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้นะคะหลากหลายเกมเนี่ยเราก็โหลดเกมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะทั้ง Eversoul นะคะ Genshin Impact หรือว่าตัวของ Summoner Wars Chronicles นะคะซึ่งจะเป็นเกมที่ใช้กราฟิกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวการเล่นเกมสามารถเล่นได้ในระดับแบบกลางค่อนไปทางสูงแหละดังนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะว่าเขาไม่ใช่มือถือเกมมิ่งโฟนแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ไว้ใจได้ในทุกการใช้งานค่ะต่อมาเป็นเรื่องของจอภาพนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ย vivo ทำจอภาพได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเลยก็คือเมื่อก่อนสี vivo จะโอเคนะเราชอบเลยแหละแต่ว่าก็จะมีความเข้มอยู่อีกระดับหนึ่งนะคะปีนี้เนี่ยโทนสีของตัวจอภาพเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเยอะเลยเวลาเรามองกลางแดดหรือว่าเล่นเกมหรือว่าเราดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสีมันไม่ได้แยงตาเราแม้กระทั่งในที่แสงน้อยเองเนี่ยก็รู้สึกว่าสีของเขาเนี่ยไม่ได้แยงตาเราจริงๆอันเนี้ยต้องบอกว่าทำสีมาได้ค่อนข้างดีเรื่องของการสู้แสงแดดก็ทำได้ดีเช่นกันนะคะเพราะว่าตัวจอเขาเป็นจอแบบ AMOLED Display ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าค่าความสว่างหรือว่า brightness เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าพวกจอ IPS LCD อยู่แล้วโดยตัวนี้เนี่ยเราคิดว่านะตอนที่เราจับตอนแรกเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าไอจอตัวนี้มันเหมือนแบบซีรีส์โปรมาก่อนเลยนะคือแบบว่าตัวโปรก่อนที่ดูจับเนี่ยสีสันโทนจอเนี่ยคล้ายๆแบบนี้เลยรวมถึงไอตัวด้านบนที่ปกติเราดูเห็นใน X50 นะเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมนี่ไอตัวด้านบนตรงนี้เนี่ยมันเคยมีใน X50 Series คุณจำได้ไหมแล้วน่าดูจะชอบมากเพราะ X50 นี่เป็นรุ่นแบบที่น่าดูชอบมากที่สุดในซีรีส์ X ตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแล้วมันมาอยู่ตรงเนี้ยคือแบบมันเหมือนรุ่นโปรลงมาแบบเป็น V ยังไงอย่างนั้นเลยแล้วแบบมันดูพรีเมียมดูหรูหรามากจอเจออะไรนี่ดีมากเลยนะทำมาให้ความรู้สึกในการใช้งานเนี่ยโหแบบมันดีมากจริงๆอะฟีลลิ่งแบบไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆคุณผู้ชมมันแบบเหมือนเราได้ใช้มือถือที่แบบราคาสูงๆในราคาที่แบบไม่ได้โหดมากอะอันนี้ดีมากค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องหลักละที่ทำให้ V Series นั้นโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือการถ่ายภาพ vivo เนี่ยเก่งในเรื่องของการถ่ายภาพอะไรคุณผู้ชมถ่ายภาพบุคคลใช่ไหมถ่ายภาพบุคคลนี่ต้องบอกว่านะคะสีผิวสกินโทนความคมชัดก็มาสิคลัชได้หมดเลยรอบนี้ไปอีกขั้นหนึ่งเพราะมันคมมากดีมากนะคะมันให้ความสิทธิดีมากเซนเซอร์กล้องหลังเนี่ยตัวหลักเป็น IMX 766V ซึ่งมันจะไม่ใช่แบบอาจจะไม่ได้เป็นเซนเซอร์ที่ใหม่ล่าสุดหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าความรู้สึกในการถ่ายภาพเนี่ยดีมากจริงๆนะฮะเอาอย่างนี้10 ปากว่าจะไปเท่าตาเห็นได้ไงดูนิดนึงแล้วกันโอเคนี่รูปกุ้งนะผู้ชมก็เป็นกุ้งซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพใหญ่ผู้ชมดูดีกว่าเพราะทุกคนจะได้หิวข้าวกันนิดนึงโอ้โหเรียบร้อยนะคะตากล้องมองคอนว่าบอกจะมาฝากสุดท้ายได้อะไรสายไหมก็บอกเฮ้ยนี่สายไหมรถกุ้งไม่เคยเนี่ยไม่เคยกินกันเดี๋ยวนี้อยุธยาเขาพัฒนาแล้วเขาทำสายไหมรสกุ้งได้นี่เป็นไงนะไม่มีความเป็นหัวหน้าที่ให้เด็กเคารพอีกแล้วไม่เหลือ เดี๋ยวเราขึ้นภาพกุ้งไปชมได้ดูกันขึ้นเลยจะเห็นว่าสวยงามมากเก็บในเรื่องของ Shadow นะคะเฉดต่างๆทั้ง Contrast Highlight เนี่ยกำลังดีเลยเราคิดว่าภาพมันสวยได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแบบไปดิ้นรนมากนะคะในความสวยงามนี้เปลี่ยนรูปอื่นเดี๋ยวเขาหิวข้าวกันซะก่อนเวลาคุณใช้กล้องมือถือถ่ายเนี่ยสมมติว่าคุณอยากจะถ่ายรูปแบบนี้นะเราจะให้ทริคมาให้มันมีเหตุผลหลายเหตุผลมากที่คนใช้กล้องใหญ่มาแล้วมาถ่ายมือถือแล้วไม่สวยรู้ไหมคืออะไรสมมติอยากถ่ายภาพแบบนี้ใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเขาชิงกับกล้องมาทำไงเขาจะเดินเข้าไปใช่ไหมเดินเข้าไปถ่ายให้มันได้ระยะนี้ถูกต้องป่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมเราจะบอกให้ที่มันทำให้ไม่เหมือนกันก็คือถ้าเป็นมือถือเนี่ยเวลาเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ค่า f มันตัวนี้มัน 1.8 เนาะมันก็จะชัดแค่นิดเดียวส่วนเดียวเพราะว่ารูรับแสงมันกว้างใช่ไหมแล้วก็ระยะ focal length ต่างๆเนี่ยมันต่างกันดังนั้นอันเนี้ยคือถอยมานิดนึงแล้วซูมเข้าไปนะแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ภาพแบบนี้ค่ะขึ้นมาสักทีนึงเป็นไงคมหมดคุณผู้ชมนี่ซูมเลยใบไม้อันไหนก็ชัดนะชัดหมดนี่คือวิธีการถ่ายให้ไว้เป็นไอเดียสอนถ่ายภาพไปแล้วอะน่าดูดให้คนไปถ่ายสอนถ่ายภาพมือถือได้แล้วนะแต่กล้องบอกดีพี่ผมจะได้สบายงานผมจะได้น้อยลงใช่ไหมผมรู้ทันนะคราวนี้ในตัวของภาพต่างๆเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะดูดเลือกมาให้นะฮะก็คือภาพวิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยสวยงามดีกล้องอัลตร้าไวด์นะฮะรูปที่เป็นบันไดนี่นะฮะเป็นกล้องอัลตร้าไวด์เนี่ยก็ทำได้ดีแล้วเราชอบเลือกคือโทนสีของตัวกล้องหลักกับกล้องอัลตร้าไวด์เนี่ยโทนสีมาในทิศทางเดียวกันมันก็เลยแบบถ่ายแล้วมันรู้สึกไม่เคอะเขินมันมาทางใกล้ๆกันมันไม่เท่ากันเป๊ะ 100% หรอกแต่มันมาทางเดียวกันแล้วก็ไว้ใจได้เลยรอบนี้สวยงามมากแต่จุดเด่นของ vivo อยู่ที่คนนะคะณดุจนี้เลือกมาถ่ายมาให้บางคนโอ้พี่คนชอบ vivo ก็จะถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งอะพี่ผมแบบหน้าเข้มขนาดนี้ผมไม่ฟุ้งฟิ้งว่ะณดุจจัดมาให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยรอบนี้ดีไหมนี่ใช้ตาม้าของเรา นะคะใช้ผู้จัดการณดุจเนี่ยในการเป็นแบบให้กับเรานะฮะตัวนี้เนี่ยใช้เอฟเฟกต์ของการใช้การถ่าย Portrait ซึ่งรอบนี้เนี่ย vivo นะคะใส่เอฟเฟกต์ของตัวกล้องในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยมาเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะรูป Portrait เนี่ยเยอะมากนะฮะเห็นว่ามันจะมีแฟลร์ฟุ้งๆด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมได้ดูว่าเขาให้มาเยอะจริงๆเวลาเราเข้าโหมดถ่ายภาพบุคคลนะคะเนี่ยนะเวลาเราถ่ายภาพบุคคลนะผู้ชมนั้นเรากดไปที่นี่นะคะฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์แบบโหเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แบบอันนี้เป็นสไตล์ก่อนแล้วก็มีฟิลเตอร์ด้วยนะคะแยกอีกเป็นสีแล้วตัวสไตล์เนี่ยก็จะแบบทำโทนมาให้กับเราเนี่ยแบบเรียบร้อยนะคะอย่างตัวที่หนูใช้ปุ๊บเนี่ยก็คือนี่นะคะแต่เป็นโหมดภาพคนตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคนมันคือโหมดภาพคนในที่แสงน้อยนะคะพอกดโหมดนี้ปุ๊บกล้องหลังเนี่ยAura Lightเปิดขึ้นปั๊บเอาไว้ถ่ายในที่แสงน้อยนะคะสวยงามมากแล้วก็มันจะมีหลายโหมดเราเล่นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโหมดปาร์ตี้อะไรเงี้ยณดุจอาจจะแบบไม่ได้ไปเพราะณดุจเป็นคนที่เอาตรงๆณดุจไม่เที่ยงกลางคืนเลยนะคะเห็นอย่างนี้เนี่ยนะคะนุ่งขาวห่มขาวนะคะสวดมนต์อยู่บ้านไหว้พระก่อนนอนนะคะอุ่นนมให้ร้อนแล้วนอนอย่างสบายค่ะผมเรียกว่าตากล้องนี่คือขำไม่หยุดเป็นไงหมดศรัทธาในหัวหน้ายังนะยังเหลืออยู่นิดนึงนะเหลือไว้พี่บ้างคราวนี้นะคะแล้วปรับค่า F ได้ปรับเลือกโหมดได้และถ้าเป็นคุณผู้หญิงอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขามีโหมดแต่งหน้าแต่งหน้าได้แล้วถ้าเกิดว่าใครคิดไม่ออกแบบพี่หนูแบบถ่ายรูปไม่เก่งคือมันมีอะไรที่แบบว่าทำให้ฉันแบบสามารถถ่ายรูปได้สวยไหมเขามีตัวที่ชื่อว่าท่าทางให้เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะท่าทางแล้วเราก็นี่นะคะกดเลยนี่จะมีแบบมาให้เราเห็นไหมคะเราก็ไปเก๊กตามเขาได้เนี่ยลองเก๊กตามเขาหน่อยอันนี้เป็นแบบหัวเราะปอมๆซึ่งเอาจริงๆเราควรให้นางแบบทำอย่างเดียวเราไม่ควรยุ่งอะไรกันอย่างนี้เลยเห็นไหมหัวเราะปอมๆคือจริงๆอ่ะไปคนสวยๆทำก็ดีแต่น่าดูไม่สวยเอาเป็นว่าเขาก็จะสามารถช่วยเราในการออกแบบท่าทางได้อันนี้ตากล้องชอบเลยใช่ไหมเพราะว่ามันช่วยได้เยอะมากจริงๆนะเพราะมันทำให้เราแบบเขาเรียกว่ามีท่าทางแล้วนี่คุณผู้ชมดูมันไม่ได้มีแค่นั้นนะนี่เลยเห็นไหมมีท่าของกล้องหลังอีกหลายแบบเลยเห็นป่ะโอ้เพียบเลยเห็นไหมสบายละนี่คุณจะโพสแบบไหนได้หมดนะคะคือเขาจะมีท่าให้เราเห็นไหมโอ้คือแบบดีอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกแต่จะบอกว่า vivo เขาใส่ใจในเรื่องการถ่ายคนมากจริงๆผู้ชายก็มีเห็นไหมเราก็บอกอ่ะพี่ยืนแบบนี้นะเอามือขึ้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เราชอบมากเลยมันทำให้เขาเรียกว่าได้ไอเดียได้สไตล์ไปงั้นเดี๋ยวเราขึ้นภาพ Portrait นะคะหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยให้ผู้ชมได้ดูกันดีกว่าทั้งรูปของพี่มาร์คด้วยแล้วก็รูปของน้องซอเพที่เราคิดถึงกันนะคะให้ดูกันนิดนึงว่าเขาถ่าย Portrait ได้คมมากขนาดไหนค่ะและนี่คือการถ่ายรูปนะคะของน้องซอเพที่เราถ่ายมาสวยระดับพระเจ้านะคะเรียกว่าอลังการงานสร้างเอาแค่รูปเดียวก็ทรงพลังสวยงามตัดขอบได้ดีชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราสึกว่ามันเบลอแบบปลอมเกินไปเพราะพวกนี้ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเนาะในการตัดภาพเนี่ยเราก็สามารถปรับค่า F เพื่อให้มันเหมือนกับว่าเบลอมากเบลอน้อยเนี่ยได้แล้วแต่เรานะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูสวยไหมโอ้รูปเดียวก็ทรงพลังพระเจ้าเอ้ยสวยมากนะคะบางคนบอกเอาพี่น้องน่ารักอยู่แล้วหรือเปล่าแบบสำคัญคนหลังกล้องก็สำคัญกล้องก็สำคัญ3อย่างสัมพันธ์กันเมื่อไหร่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วยสำคัญมาก แสงนะฮะวันไหนที่ไม่มีแสงหรืออะไรเงี้ก็จะลำบากหน่อยนะสี่อย่างเนี้ยควบคุมให้ดีนะฮะก็จะสามารถถ่ายได้คราวนี้แน่นอนว่าภาพถ่ายบุคคลต่างๆนะคะสวยงามมากๆแต่ว่ากล้องหน้า50ล้านพิกเซลที่คมจนต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะให้ดูกันไปกล้องหน้าเอาซอเปกันนะเขาสวยนะขึ้นซอเปเป็นไงโอ้โหที่จะต่อช่วยซูมไปที่ตาน้องเขานิดนึงโอ้มันจะชัดเลยขนาดนี้กล้องหน้านะคมมากนะฮะแล้วก็สกินโทนสีผิวคุณผู้ชมเห็นไหมว่าดีมากนะฮะแบบว่าดูดีเลยแหละมันทำให้แบบภาพเนี่ยออกมาสวยงามมากอ่ะดูหน้าได้ดุดบ้างดูคนสวยไปแล้วดูคนไม่สวยบ้างปึ้งเป็นไงก็จะประมาณนี้ซูมเข้าไปหน่อยนี่ดูตาได้ดุดนิดนึงสีผิวเกลียดเนียนมากบางคนบอกโอ้พี่มันดูไม่สมจริงเลยใครเขาต้องการความสมจริงรูปที่ลงกันทุกวันนี้มีใครสมจริงไหนบอกหน่อยโอ้โหรีทัชกันแบบกระจุยกระจายต่อให้ใช้กล้องใหญ่จบหลังกล้องไหมไม่มีเขาไม่ต้องการความจริงน้องเขาต้องการความสวยและอันนี้มันสวยถ่ายยังไงก็สวยนะถ่ายผู้ชายก็หล่อถ่ายผู้หญิงก็สวยเกินนะเอาเป็นว่าอันนี้ดีงามมากเดี๋ยวคือมาดูสัก 2-3 ภาพแล้วกันนะว่านี่คือการถ่ายภาพของ vivo V27 5G ตัวนี้ว่าแบบมันได้หมดเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเงี้ยนะคะแบบทำดีมากคราวนี้มาส่วนของพาร์ทวิดีโอกันบ้างวิดีโอรอบนี้อัด 4K ได้นะคะก็คือตัวกล้องหลังเนี่ยสามารถอัด 4K ได้ด้วยและที่สำคัญกล้องหน้าอัด 4K ได้ปุ่มมือสีรอแล้วกันอยู่อันนี้กล้องหน้าท่านผู้ชมเนี่ยมือดูอยู่นี่นะเป็น 4K เห็นปะกล้องหลังก็เป็น 4K เหมือนกันแต่เป็น 4K 30 เฟรมนะก็สามารถถ่ายได้แต่เราจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วความคมชัดอะไรเนี่ยโอเคมากขึ้นให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันความคมชัดในการถ่ายวิดีโอเนี่ยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังดีมากนะคะการสั่นวิดีโอเนี่ยก็มีโหมดที่เป็นการสั่นพิเศษด้วยนะคะก็สามารถทำให้เราเนี่ยเวลาที่เรากันสั่นไว้ก็จะทำให้ภาพมันจะแบบนิ่งขึ้นนะคะตัวพิเศษปุ๊บจะเป็น EIS เข้ามาช่วยด้วยแล้วให้ความรู้สึกที่ดีมากนะคะให้ความรู้สึกที่ในการถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยก็ดีอ่ะให้ดูซอฟต์แวร์นะเวลาถ่ายนะคะกล้องวิดีโอเขาเนี่ยตัวสกินโทนสีผิวเนี่ยจะติดมีความแบบแดงๆเพราะว่าเราดูเหมือนว่าเขาพยายามจะทำโทนออกมาให้มันดูซีนิมาติกมากขึ้นจะเห็นว่าภาพมันออกโทนน้ำตาลโทนแดงๆนิดนึงนะคะเวลาที่เราถ่ายคนหรือถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่พูดว่าก็เลือกฟิลเตอร์ให้ดีๆก่อนที่จะถ่ายก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่เราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราไปค้นพบเจอมาก็คือว่าวิดีโอกล้องหน้าเวลาเราเปิดตัวกันสั่นซึ่งกล้องหน้าเนี่ยมีกันสั่นด้วยนะคะภาพเฟรมเรทของเขาเนี่ยมันอาจจะกระตุกแบบนี้ค่ะนะมันจะมีความแบบกึกๆหน่อยอันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กซอฟต์แวร์นะคะก็เดี๋ยวดูแจ้งทาง vivo ให้ทำการอัปเดตกันต่อไปแต่ไม่ได้เปิดตัว EIS ก็จะไม่เกิดปัญหานี้นะคะสามารถถ่ายได้โอเคเลยทีเดียวนะคะและในตัวการสั่นพิเศษของกล้องหลังนะเดี๋ยวเราขึ้น insert ให้นะก็คือเวลาเราเปิดโปรตีนเวลาเราเปิด EIS เนี่ยมันมักจะอัด60เฟรมไม่ได้ใช่ปะรอบนี้ vivo ก็คือสามารถอัดตัว Full HD 60 เฟรมได้นะคะตรงนี้ก็ทำให้หลายๆคนที่อยากจะใช้60เฟรมเนี่ยสามารถใช้งานได้ในส่วนนี้นั่นเองค่ะปิดท้ายเรื่องกล้องกันเรื่องของ Aura Light นิดนึงแล้วกันนะคะต้องถ่ายภาพในที่แสงน้อยให้ว่าไอ้เจ้าไฟตัวนี้ช่วยให้เราได้โทนภาพแบบไหนนะคะในการถ่ายภาพขึ้นให้ดูเลยค่ะก็จะมีการถ่ายให้ดูนะคะว่านี่แหละเวลาแสงน้อยแต่เรามีไฟที่ไม่ได้ขาวจนวอกหรือไม่ได้เหลืองจนเป็นดีซ่านเนี่ยก็จะได้ภาพที่ออกมากลมกล่อมแบบนี้ค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเรื่องของกล้องเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการโฟกัสเนี่ยเราบอกก่อนเลยว่าตัวเนี้ยการโฟกัสอาจจะไม่ได้แบบเร็วเท่ากับพวกตัวเรือธงแม้ว่ามันจะดูเหมือนก็ตามพวกเวลาแบบของเข้ามาหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีมันยังโฟกัสไม่ติดนะคะดูดขึ้นให้ดูตอนจิ้มกุ้งแล้วกันนะนี่ก็คือทำให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าวัตถุมันใหญ่พอเป็นซ่อมเป็นอะไรเงี้ยมันจะล็อกโฟกัสได้เร็วแต่ว่าพอมันแบบเบี่ยงออกไปนิดนึงเหลือแต่เนื้อกุ้งปุ๊บเนี่ยมันกลับที่จะโฟกัสไม่ทันนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการโฟกัสช้าหรือว่าโฟกัสหลุดบ้างนะคะในบางครั้งถ้าเกิดว่าอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่พอนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องของการโฟกัสที่อาจจะทำได้ประมาณกลางๆนะคะจริงถ้ามันใหญ่ก็โอเคแหละแต่ถ้าพอมันเล็กนิดนึงเนี่ยก็จะมีอาการประมาณนี้อยู่นะคะโอเคจบเรื่องกล้องไปค่อนข้างละเอียดมากนะคะไปต่อกันที่เรื่องอื่นค่ะครับเรื่องต่อมานะก็เป็นเรื่องของลำโพงนะคะปกติแล้ว V series เนี่ยนันดุจะค่อนข้างบ่นมากว่าในตัวของลำโพงเนี่ยเสียงจะแป่งๆแห้งๆไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะลำโพงเนี่ยดีขึ้นกว่า V series ทุกรุ่นแน่นอนนะคะนันดุใช้มาตั้งแต่ V20 Pro ทุกคนจำได้ใช่ไหมก่อนหลังจากนั้นก็มี V21 5G ใช่ไหมคะแล้วก็มี V20 ที่นันดุใช้นึงเป็น V25 ที่ใช้มาเนี่ยนะคะลำโพงเนี่ยจะแห้งๆแบบไม่ได้เรื่องเลยนะคะจะโดนบ่นทุกเกือบทุกรีวิวอยู่แล้วแต่อันเนี้ยลำโพงเสียงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพียงแต่ว่ามันเป็นลำโพงเดี่ยวแต่เสียงมันดีขึ้นจริงๆนะคะนันดุกล้าท้าให้เทียบกับลำโพงแบบรุ่นก่อนที่เป็น V series เลยนะคะเสียงดีขึ้นจริงๆแต่เสียดายไม่ได้เป็นลำโพงคู่ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งวันอย่างแน่นอนนะคะนันดุใช้ตั้งแต่แบบเมื่อวานนะถ่ายรูปแบบตลอดถ่ายวิดีโอตลอดเนี่ยก็สึกแบตเตอรี่เนี่ยลดไม่เร็วนะคะความร้อนตัวเครื่องก็แค่กลางๆนะคะอุ่นแต่ที่พีกว่านั้นคือชาร์จเร็ว66 วัตต์อันนี้มันเร็วจริงๆนะคะครึ่งชั่วโมงเนี่ยแทบจะเต็มแน่ๆค่ะเพราะไม่มีใครชาร์จจากศูนย์อยู่แล้วจริงมากส่วนใหญ่ก็ชาร์จจาก 20 30อะไรเงี้ยเราเสียบเนี่ยครึ่งชั่วโมงคุณได้ใช้มือถือแบบแบตเต็มๆหรือไม่ก็เกือบเต็มแน่ๆนะคะอันนี้ทดแทนได้เยอะมากๆแต่ไม่ได้บอกว่าแบตเตอรี่หมดเร็วนะเราสึกว่าแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างอึดดีใช้ได้เลยทีเดียวนะคะดังนั้นเราบอกคุณผู้ชมกันเลยว่าคือเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะดูเป็น VCD ที่ต้องถ้าจะครบเครื่องถ้ามีคนจะบ่นถ้าไม่เอาเรื่องขอบโค้งนะแล้วว่าคนก็จะบ่นว่าอยากได้ลำโพงคู่เป็นหลักนะฮะเท่านั้นเองเรารู้สึกว่าด้วยราคาของ vivo V series ที่อยู่กลางๆแบบนี้คุณได้แบบนี้นะคะทั้งจอภาพแบตเตอรี่ตัวเครื่องที่เร็วใช้ได้กล้องที่สวยมากภาพนิ่งเนี่ยนะดูดมาเลยวัดเลยนะตรงรุ่นเนี้ยซีรีส์กลางเนี่ยขีดมาเลยคุณผู้ชมรุ่นไหนก็ได้หมดนะสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้จริงๆกล้องหน้าคือแบบอมหิตอย่างนี้นะคะกล้องหลังก็แบบดีแบบนี้นะเราพูดได้เลยว่าตัวการถ่ายภาพเนี่ยของ vivo เนี่ยก็คือแบบงัดได้หมดนะคะไม่กลัวอยู่แล้วคือนี่แค่ใช้แอปกล้องเฉยๆนะไม่ได้ใช้แอปแบบเมยถูอะไรเงี้ยถ้าใช้เมยถูด้วยเนี่ยโอ้โหสวยไป28ระดับนะจัดไปแต่อันนี้คือเอาแค่แอปกล้องเฉยๆนะก็เหนือไปกว่าเดิมแบบเยอะมากๆนะเรียกว่าพร้อมแล้วกันไม่ใช่ทุกคนที่จะรีทัชรูปเป็นนะพูดก่อนเลยอย่างที่2คือไม่ใช่ทุกคนที่จะมาบอกโอ้พี่จัดแสงคืออะไร ISO คืออะไร Shutter Speed คืออะไรไม่ใช่ทุกคนทำได้ถ้ามันง่ายกดโป๊ะสวยเลยจบดึง HDR กลับมาเปรี้ยงปังโป้งจบสวยนี่คือสิ่งที่สมาร์ทโฟนสมัยนี้ต้องทำได้และนี่คือรีวิว vivo V27 5G ใครสนใจไปจองได้เลยค่ะอย่าลืมนะฮะนี่Limited Box Set อันนี้นะคะมีทั้งเคสนะคะแล้วก็มีฟิล์มมีฟิล์มกันคนอื่นมองเห็นนะมีฟิล์มกันเผือกให้กับเราด้วยแล้วก็ยังมีนะคะฟิล์มกระจกลงโค้งให้เราอีก1อันด้วยสำหรับใครที่ต้องการนะคะก็สามารถไปได้แล้วก็นี่นะคะเป็น EVP การ์ดนะคะรับประกันจอแตะนี่มีครบเลยนะอันนี้ในเนี้ยจะมีฟิล์มกันเผือกให้อันแล้วก็ฟิล์มกระจก1อันด้วยคุ้มนะคะแล้วบอกเลยว่านี่เป็น V Series ที่ดูดีมากจริงๆนะดูดีมากจริงๆยังไงก็ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจมันไม่ได้เงินขึ้นมาหรอกค่ะแต่มันได้ใจนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโอยาสึมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย